ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ได้รับเหมือนกับมนุษย์นั่นก็คือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติหลังจากที่ได้รับสติปัญญาแล้วฉะนั้นครับมนุษย์เราเนี่ยก็จึงต้องรับผิดชอบเราไม่ได้ตายเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายนะครับสัตว์ต่างๆเกิดมากินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็จากโลกนี้ไปแต่มนุษย์เราไม่ใช่นะครับเราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้กระทำไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ก็ว่าเรามีวิญญาณวิญญาณเนี่ยนะครับมันอยู่ในร่างเราเนี่ยมันเหมือนกับจอมบงการนะครับเหมือนกับนิ้วมือนะครับร่างกายเราก็เหมือนถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนถุงมือก็เคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับวิญญาณเนี่ยบงการเนื้อหนังบังสาแขนขาหูตาของเราให้เป็นไปตามความต้องการของมันเพราะฉะนั้นนะครับวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันบงการเอาไว้จอมบงการเนี่ยนะครับตำรวจลากมันไปเข้าตารางไม่ได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปรับการตอบแทนในโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนศิลปะในการควบคุมวิญญาณเรียนศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้วิญญาณเป็นนายที่ดีเพราะถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ดีแล้วนายที่ดีก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบังสาให้ทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยวิญญาณของเรานะครับให้เป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบังสาให้ทำความดีนะครับทีนี้เรื่องของวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกินอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์อาณาจักรทางวัตถุวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอาจเอื้อมได้ถึงแต่ว่าเรามีวิญญาณอยู่นะครับเราเรียนวิชาการต่างๆในมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกายแต่ว่าชีวิตไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวชีวิตมีวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่เราเรียนวิชาการสาขาต่างๆก็เรียนไปอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้วิชาการทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยนะครับมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์ถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารนะครับถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนถ้าร่างกายต้องการการทำความสะอาดเพื่อความหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการนะครับถ้าร่างกายต้องการเอ็กซ์ไซส์เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงวิญญาณก็ต้องการเช่นกันแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ศิลปะนะครับในการตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณซึ่งมันไม่มีในวิทยาศาสตร์แต่มันมีอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้มานะครับเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตทางด้านจิตวิญญาณนะครับเพื่อชีวิตของมนุษย์จะได้สมดุลและก็สมบูรณ์บนโลกใบนี้นะครับจึงจำเป็นต้องมีความศรัทธาเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของวิญญาณนะครับแต่ว่าความศรัทธาในหลักการที่กล่าวมา6ประการเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นนะครับปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรนะครับที่ยืนยันว่าเรามีความศรัทธานะครับนั่นก็คือว่าจะต้องมีหลักปฏิบัติให้เห็นนะครับกายวาจาและใจมันต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อเราศรัทธาแล้วหลักรุกนอิสลามของเรานะครับบอกว่าเราจะต้องกล่าวคำปฏิญาณออกมานะครับคำปฏิญาณก็คืออัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์ซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นี่คือคำสัญญาที่ต้องทำออกมาจากใจเป็นสัญญาจิตทางจิตใจอันยิ่งใหญ่ที่เราทำกับพระเจ้าด้วยคำสัญญานี้นะครับเราสัญญากับพระองค์โดยตรงเป็นสัญญาส่วนตัวสัญญาใจว่านับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวและเราจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมานี่คือเนื้อหาของสัญญาใหญ่ที่เรากล่าว นะครับแล้วก็ตอกย้ำกันในการละหมาดเพราะฉะนั้นหลังจากกล่าวคำปฏิญาณแล้วนะครับกล่าวด้วยวาจาเนี่ยนกแก้วนกขุนทองมันก็กล่าวได้จริงๆต้องมีการแสดงออกมาให้เห็นเป็นการปฏิบัติซึ่งเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ง่ายๆไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ใช้เวลาเลยนะครับอัลเลาะห์ได้จัดเอาไว้นะครับว่าหลังจากปฏิญาณแล้วก็ให้ละหมาดละหมาดครั้งละไม่เกิน10นาทีใช้เวลาน้อยกว่ากินบะหมี่สำเร็จรูปด้วยซ้ำไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ขั้นต่อไปนะครับก็คือเมื่อละหมาดแล้วก็จะต้องแสดงออกนะครับด้วยการบริจาคด้วยการจ่ายทานนะครับซึ่งทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มนุษย์หวงแหนอัลเลาะห์จึงต้องการทดสอบว่าศรัทธาจริงหรือเปล่านะครับไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยการละหมาดคราวนี้สูงขึ้นไปนะครับก็ให้จ่ายสตังค์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ทุกคนหวงแหนนะครับหลังจากนั้นไปก็เป็นการถือศีลอดนะครับไม่ต้องจ่ายสตังค์นะครับแต่ว่าต้องใช้ความอดทนนั้นหลักการอิสลามนะครับค่อยๆเริ่มจากง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยๆมาสู่ยากที่สุดซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องฮัจญ์นะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติศาสนกิจนะครับที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งเรื่องของการละหมาดเรื่องของการจ่ายทรัพย์สินนะครับเรื่องของความอดทนเพราะในการถือศีลอดเนี่ยเราต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นฮัจญ์นะครับรวมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอัลเลาะห์เนี่ยครับจึงบอกเอาไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตละหมาดเนี่ยวันละ5เวลานะครับถือศีลอดนะครับก็ปีละครั้ง1เดือนนะครับจ่ายซะกาตนะครับก็ปีละครั้งแต่ว่าเรื่องของการทำฮัจญ์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าหากใคร healthy and wealthy healthy คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ wealthy นะมีสตังค์นะครับไปฮัจญ์ปีนี้ 207,000 ครับประมาณเนี้ย 207,000 นะครับเป็นเงินที่มากมายมหาศาลแต่ผมเชื่อว่ามุสลิมทุกคนนะครับที่มีความศรัทธาละหมาดแล้วถือศีลอดแล้วทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าจะไปบางคนนะครับเก็บหอมรอมริบใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้นะครับเพื่อที่จะไปฮัจญ์นะครับบางคนก็ใช้วิธีการสะสมนะครับเงินฝากตัวเองเอาไว้บางคนถ้าหากว่าไม่มีสตังค์แต่มีที่มีทางนะครับก็ยอมขายที่ขายนาขายไร่เพื่อที่จะไปฮัจญ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาที่สั่งสมมาจากการกล่าวคำปฏิญาณยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าในการละหมาดวันละ5เวลานะครับถือศีลอดนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในการไปทำฮัจญ์นะครับซึ่งใครจะไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวต้องเรียนรู้วันนี้คุณหนุ่มนะครับตั้งหัวข้อให้ผมมาบรรยายเรื่องวิญญาณแห่งฮัจญ์ในงานเปิดฟ้าฮัจญ์นะครับก็เป็นหัวข้อที่ผมบอกคุณหนุ่มว่าก็โดนใจมากนะครับเพราะว่าการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับที่เราไปเนี่ยมันมี2มิติมิติที่มองเห็นกับมิติที่มองไม่เห็นแต่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจนะครับมิติที่มองไม่เห็นเพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายของการทำฮัจญ์การไปเวียนรอบกาบะห์หรือว่าการไปเดินสะแอการไปขว้างหินนะครับมันจะไม่สำเร็จผลตามเจตนาที่เราได้ส่งหวังไว้นะครับถ้าว่าเราไม่ปฏิบัติฮัจญ์นะครับด้วยจิตวิญญาณของเราและจิตวิญญาณของฮัจญ์คืออะไรนะครับพูดสั้นๆก็คือจะสรุปตอนนี้ว่าจิตวิญญาณของฮัจญ์นะครับก็คือความเสียสละอันยิ่งใหญ่อันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็การยึดมั่นศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวและยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะรักษาหลักศรัทธาอันนี้เอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณของฮัจญ์หรือสปิริตของฮัจญ์นะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นวิญญาณเป็นเจตนารมณ์ฮัจญ์นะครับเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องราวของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นต้นแบบของความเสียสละที่สูงส่งที่สุดแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างของ การยืนยันความศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวและยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาหลักการอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะไปเนี่ยนะครับฮัจญ์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเราไปทำฮัจญ์นะครับเราจะได้เห็นสิ่งที่เราจะต้องไปเจอนะครับนั่นก็คือบัยตุลลอฮ์อันนี้เป็นวัตถุที่เราต้องไปเจอนะครับคือบัยตุลลอฮ์นะครับหมุดหมายสำคัญของการทำฮัจญ์เดินเขาซอฟาและมะรวะห์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสถานที่ที่เราต้องไปทำนะครับมีนานะครับที่ฮุจญาตทั้งหลายจะต้องไปแวะพักอาราฟะห์นะครับทุ่งที่ทุกคนจะต้องไปรวมกันอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าใครไม่ได้ไปรวมกันอยู่ทุ่งอาราฟะห์ในวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็ถือว่าการทำฮัจญ์ของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับเหมือนกับไม่ได้ไปทำฮัจญ์เพราะว่าฮัจญ์นั่นก็คืออาราฟะห์นะครับสถานที่ขว้างหินนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องพบทางด้านกายภาพนะครับแต่ว่าทางด้านกายภาพเนี่ยมันมีสตอรี่มีเรื่องราวที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อให้เราเกิดหนึ่งนะครับจิตสำนึกนะครับซึ่งเป็นสิ่งตัวกลางที่ยึดโยงระหว่างจิตใจของเรากับความนึกคิดสติปัญญาของเรานะครับจิตสำนึกมันจะเกิดไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้นะครับให้สติปัญญาได้รับรู้ก่อนรับรู้แล้วเกิดความเชื่อมั่นไปฝังในจิตใจมันก็จะกลายเป็นจิตสำนึกแล้วเราก็จะปฏิบัตินะครับด้วยความสุขด้วยความอิ่มเอิบแม้ว่าจะลำบากเพียงใดก็ตามนะครับให้เราได้เรียนรู้นะครับกาบะห์เนี่ยนะครับหรือว่าบัยตุลลอฮ์กาบะห์ก็คืออาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมคำหมายของมันนะครับแล้วก็กาบะห์นี่ก็ได้ถูกเรียกว่าบัยตุลลอฮ์นะครับแปลว่าบ้านของอัลลอฮ์แต่ขณะเดียวกันนะครับบัยตุลลอฮ์เนี่ยนะครับก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งในคัมภีร์กุรอานว่าบัยตุลอาตีกเนี่ยครับแปลว่าบ้านโบราณหมายความว่าบัยตุลลอฮ์เนี่ยก่อนที่นบีอิบราฮิมจะสร้างเนี่ยมันมีบัยตุลอาตีกบ้านโบราณที่ถูกสร้างเอาไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าคนรุ่นก่อนๆหน้าสมัยของนบีอิบราฮิมเขาจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเวลาเขามีถิ่นฐานบ้านช่องมีเมืองเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำสถานที่เอาไว้สองอย่างนะครับนั่นก็คือบ้านแห่งการเคารพสักการะพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือแท่นเชือดบูชาเพราะการบูชายันเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์บัยตุลลอฮ์เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่คัมภีร์ว่าเรียกว่าบัยตุลอาตีกซึ่งมีมาก่อนบัยตุลลอฮ์ที่นบีอิบราฮิมถูกอัลลอฮ์สั่งให้สร้างนะครับเลยก็มีตำนานเล่ากันมาว่านาบีอาดัมเป็นผู้ที่สร้างเอาไว้เมื่อมาอย่างสถานที่แห่งนี้อันนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาแต่ว่าไม่ได้มีสิ่งยืนยันเพราะเนื่องจากว่านะครับคนได้อ่านจากคัมภีร์กุรอานแล้วก็พบว่าบัยตุลลอฮ์นั้นถูกเรียกว่าบัยตุลอาตีกบ้านโบราณนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะให้ความรู้เพิ่มเติมว่าเหนือบัยตุลลอฮ์ขึ้นไปนะครับมันก็มีบัยตุลมะมูรเป็นบัยตุลลอฮ์ของบรรดามาลาอิกะห์นะครับและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าบัยตุลมะมูรเนี่ยมีมาอยู่ก่อนแล้วและมาลาอิกะห์เนี่ยก็มาเวียนรอบบัยตุลมะมูรเหมือนกับที่มุสลิมอุจญาตไปทำฮัจญ์เวียนรอบกะบะห์แล้วก็บัยตุลมะมูรเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์มาเวียนรอบเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์มีจำนวนถึง 70,000 องค์ด้วยการมาเวียนรอบกะบะห์7รอบแล้วก็ไปแล้วก็จะมีชุดใหม่อีก 70,000 มาเวียนรอบนะครับบัยตุลมะมูรแล้วก็ไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะครับตั้งแต่เวลาไหนเราก็ไม่รู้นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็จนถึงวันสิ้นโลกได้เป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าจำนวนมาลาอิกะห์นั้นมีมากมายมหาศาลนะครับที่อยู่บนท้องฟ้าแต่บรรดามาลาอิกะห์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาเวียนรอบบัยตุลมะมูรนะครับตามที่เราได้ส่งบัญชาเอาไว้ลงมาด้านล่างนะครับที่บัยตุลลอฮ์ที่เรียกว่าบัยตุลอาตีกคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้เพราะคัมภีร์กุรอานนะครับบอกว่านบีอิบราฮิมอิสลามเนี่ยนะครับถูกบัญชานะครับให้สร้างขึ้นมาจากรากฐานเดิม นั่นแสดงว่าบัยตุลลอฮ์เนี่ยนะครับมีรากฐานเดิมอยู่แล้วส่วนนบีอิบรอฮีมนะครับเป็นผู้ที่มาก่อกำแพงบนรากฐานเดิมของบัยตุลอาติกขึ้นมาเป็นบัยตุลลอฮ์นะครับเข้าใจกันอย่างนี้ซะก่อนนะครับเราจะได้ทราบซึ้งเมื่อเราไปเห็นกาบะหรือเห็นบัยตุลลอฮ์นะครับและเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจมุดหมายนะครับที่เราจะต้องไปเพราะว่าเราจะต้องไปเวียนรอบกาบะก็ต้องรู้จักกาบะหรือบัยตุลลอฮ์ให้ดีซะก่อนนะครับอันนี้เมื่อมีสถานที่แล้วที่ผมบอกไปมีบัยตุลลอฮ์มีซอฟามีมะรูวะห์มีมีนามีอาราฟะห์นะครับมีมุซดะลิฟะห์ครับมีจุดขว้างเสาหินนะครับมันก็มีเรื่องของบุคคลนะครับที่เป็นที่มาของพิธีธรรมัสซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็บุคคลที่อยู่ในบริบทของการเริ่มต้นการทำฮัจญ์นะครับก็มีอยู่ 2-3 คนเป็นคนในครอบครัวเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหมดเนี่ยนะครับสะท้อนให้เราได้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้มันเกิดขึ้นในครอบครัวพอมนุษย์เกิดมาก็อยู่ในครอบครัวนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับเกิดมาในครอบครัวที่พ่อทำรูปปั้นเทวรูปให้คนเคารพสักการะซึ่งนบีอิบรอฮีมก็ตระหนักได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะครับว่าผู้คนเอารูปปั้นเทวรูปที่พ่อตัวเองทำเนี่ยไปเคารพกราบไหว้ได้อย่างไรกันในเมื่อเทวรูปก็ไม่สามารถจะไล่หนูไล่แมงวันที่คนเอาอาหารมาถวายได้พูดก็ไม่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้อิบรอฮีมนะครับหรืออับราฮัมนะครับในตอนเล็กๆเนี่ยคุ้นคิดอยู่แล้วพระเจ้าที่แท้จริงเป็นใครนะครับนบีก็เริ่มแสวงหานะครับพระเจ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนั้นนะครับยังเป็นเด็กวัยรุ่นผมคิดว่าอายุประมาณสัก10 กว่าต้นๆแต่ก็มีสติปัญญานะครับเห็นว่าไอ้รูปปั้นที่พ่อตัวเองนะครับสร้างมาเนี่ยจะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรเพราะว่าอิบรอฮีมเองขึ้นไปเหยียบขึ้นไปย่ำก็ไม่เห็นร้องอดควรโวยวายอะไรเลยและผู้คนเอาไปเคารพสักการะกันได้อย่างไรนะครับนั้นอิบรอฮีมก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสังเกตปรากฏการณ์ดวงดาวสังเกตการโคจรของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะครับว่าดวงจันทร์ขึ้นมาแล้วมันก็ตกไปมันไม่ถาวรก็ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วข้ามก็ตกไปมันก็ไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงและในที่สุดก็สรุปได้เด็กอายุ10 กว่าสรุปเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในอิสลามคือการมีอยู่ของอัลลอฮ์นะครับได้ว่าอัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามวิถีที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ดวงดาวนับแสนล้านดวงในท้องฟ้าถูกอัลลอฮ์ได้กำหนดจัดวางตำแหน่งเอาไว้การโคจรของดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์ถูกอัลลอฮ์วางเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นอายะเป็นอายะอายะคือหลักฐานสัญญาณสิ่งมหัศจรรย์ถ้าเราอ่านกุรอานนะครับเราอย่าคิดว่าอายะมีอยู่ในแค่คัมภีร์กุรอานอายะของอัลลอฮ์เนี่ยครับมีมากมายอยู่ในท้องฟ้าและมีอยู่ในตัวของเรานะครับเพราะคัมภีร์กุรอานอัลลอฮ์กล่าวชัดนะครับว่าซานุรีฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟายวะฟีอันฟุซิฮิมฮัตตายะตะบัยยานะฮูอันนะฮูอัลฮักเราจะได้ให้เขาได้เห็นสัญญาหรืออายะของเราในฟากฟ้าและในตัวของพวกเขาจนพวกเขาได้ประจักษ์ว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงฉะนั้นอายะไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะคัมภีร์กุรอานอายะยังมีในท้องฟ้าอายะยังมีในตัวของเรามันเป็นหลักฐานเป็นสัญญาณเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างและก็เป็นผู้ที่ทรงบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียวเมื่อสรุปตรงนี้ได้นะครับอิบรอฮีมก็เกิดความเชื่อมั่นทันทีว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจนถึงขนาดที่เรียกว่าไปท้าทายชาวบ้านที่เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นว่าพวกท่านไปเคารพรูปปั้นหินดินปูนทรายที่พ่อฉันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อมันยังพูดไม่ได้นะครับจนกระทั่งในที่สุดท่านก็พิสูจน์ให้เห็นโดยการเอาขวานไปทุบเทวรูปทั้งหลายที่ผู้คนเคารพสักการะกันในวิหารแห่งหนึ่งตัวนั้นเองนะครับมันเป็นการท้าทาย นะครับซึ่งทำให้ชาวบ้านนะครับที่หลงไหลกราบไหว้เทวรูปเนี่ยโกรธแล้วนำอิบราฮิมไปนะครับลงโทษครับซึ่งเราก็เรียนรู้กันมาแล้วนะครับนะบีอิบราฮิมก็ยังยืนยันความศรัทธาของตัวเองว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวเป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างนะครับนอกจากเป็นผู้สร้างแล้วพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยยืนยันตรงนั้นแต่ว่าความเชื่อของอิบราฮิมตอนนั้นไปขัดกับความเชื่อของชาวบ้านจึงถูกลงโทษอิบราฮิมก็ยินดีที่จะให้ชาวบ้านลงโทษแม้ว่าจะต้องถูกเผาไฟทั้งเป็นแต่เมื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับได้คัดเลือกเอาไว้แล้วว่าอิบราฮิมจะต้องมาเป็นบิดาแห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวของมวลมนุษยชาติอัลลอฮ์ก็คุ้มครองตรงนี้ก็ให้บทเรียนนะครับว่าเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยครับเลือกใครใช้ผู้ใดให้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์แล้วพระองค์จะคุ้มครองและพระองค์ก็คุ้มครองจริงๆด้วยการให้ไฟนะครับที่เผาอิบราฮิมนะครับเย็นลงคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาจะบอกว่าไฟมันจะเย็นได้ยังไงไฟมันร้อนกฎของไฟมันคือร้อนโดยลืมไปว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ใต้กฎทางวิทยาศาสตร์หรือกฎธรรมชาติอัลลอฮ์อยู่เหนือกฎเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์อยู่เหนือกฎแล้วนะพระองค์จะทำอย่างไรกับกฎธรรมชาติก็สามารถจะทำได้เพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เหมือนกับมนุษย์เราเวลาสร้างสุ่มให้ไก่อยู่นะครับไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับบ้าเข้าไปอยู่ภายใต้สุ่มไก่และให้ไก่มาอยู่ข้างนอกนะครับเราสร้างสุ่มมานะครับเพื่อให้ไก่อยู่เช่นเดียวกับสวรรค์พระองค์ได้ทรงสร้างกฎธรรมชาติเอาไว้นะครับครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดเพราะทรงอยู่เหนือกฎธรรมชาติพระองค์จะให้ไฟร้อนให้ไฟเย็นมันก็เป็นเรื่องของพระองค์แต่เมื่อพระองค์ประสงค์นะครับแค่เพียงพระองค์กล่าวว่าจงเย็นไฟก็เย็นลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเชื่อฟังคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอิบราฮิมจึงรอดแต่ว่าเมื่อรอดแล้วเนี่ยนะครับอิบราฮิมก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองได้ละหมู่บ้านของนบีอิบราฮิมนะครับอยู่ที่เมืองอูรนะครับบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งปัจจุบันในประเทศอิรักแล้วก็ตอนนั้นนะครับเป็นช่วงของเวลาที่อารยธรรมบาบิโลนมีความเจริญรุ่งเรืองอิบราฮิมออกจากบ้านนะครับพร้อมกับนางซาเราะห์และก็โลธนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือนบีลูตออกเดินทางระหว่างเดินทางไปนะครับนบีอิบราฮิมเนี่ยรู้แม้จะเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะครับแต่ก็รู้ว่าทุกย่างก้าวที่เดินไปนะครับเวลาของตัวเองบนโลกใบนี้ก็จะหมดไปหมดไปหมดไปตระหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าหากว่าตัวเองจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีใครมาทำหน้าที่สืบสารอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนะครับมนุษย์จะถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปแล้วถ้ามนุษย์ไม่มีพระเจ้าแล้วนะครับมนุษย์ก็จะได้รับความหายนะนบีมีห่วงตรงนี้เพราะนั้นตลอดเวลาเดินทางไปเนี่ยนะครับขอดุอาต่อซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาเลยนะครับว่าขอพระองค์ได้ทรงประทานบุตรให้ฉันคนหนึ่งเพื่อที่จะมาสืบสารอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวขอตลอดทางเลยตัวนี้ให้บทเรียนอะไรครับเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องสร้างใครสักคนหนึ่งมีเจตนานะครับแล้วก็ทำว่าขอให้มีลูกมาสักคนหนึ่งเพราะระหว่างทางที่เดินไปเนี่ยนะครับนบีอิบราฮิมก็ไม่ได้เจอใครถ้าเจอประกาศเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวผู้คนก็ไม่เชื่อพอยุคนั้นผู้คนกราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นสารพัดเพราะนั้นนบีขอผู้ที่จะมาสืบสารอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าเดียวตลอดทางแต่เราก็ยังไม่ให้เพราะเรื่องชีวิตอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้หรือไม่ให้เมื่อไหร่เป็นเรื่องของพระองค์แต่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามไม่หยุดขอนะครับเดินทางไปขึ้นไปนะครับไปถึงทางใต้ของประเทศตุรกีคือเมืองพารอนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็วกลงมานะครับทางเยรูซาเล็มปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้โลดเนี่ยแยกไปเมืองโซดอมกับเมืองกอมอราที่ในเวลานั้นผู้คนผู้ชายนะครับชอบไม้ป่าเดียวกันก็ส่งโลดไปให้ตักเตือนนะครับอยู่กับนางซาเราะห์นะครับหลายปียังไม่มีลูกนะครับอัลเลาะห์ก็ให้แต่งงานใหม่นะครับกับนางฮาญัรซึ่งนักประวัติศาสตร์บอกว่าก็เป็นชาวอาหรับนะครับ แต่งงานกันก็มีภรรยาคนที่สองนะครับก็มีลูกคนหนึ่งชื่ออิสมาอิลเป็นลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองนะครับคราวนี้เมื่ออิสมาอิลเกิดมานะครับอิบราฮิมก็สมหวังแต่นางซาร่าเนี่ยนะครับก็ผิดหวังว่าตัวเองอยู่กับอิบราฮิมมาก่อนแต่ว่าไม่มีลูกนะครับจะมีสตอรี่เล่าอย่างไรก็แล้วแต่บางคนเอาว่านางซาร่าเนี่ยอาจจะอิจฉานะครับว่านางฮายาตมาทีหลังแล้วก็มีลูกอัลลอฮ์ตอบรับดุอาของนบีอิบราฮิมก่อนนะครับฉะนั้นนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับในเวลานั้นนะครับอยู่ที่อียิปต์แหละนะครับนบีอิบราฮิมก็ห่วงกังวลเนี่ยเพราะสภาพอียิปต์กับอิรักเนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลยอิรักเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นบูชาดวงดาวอียิปต์นะครับก็เคารพกับไหว้บูชารูปปั้นเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันแต่ก็มีการเคารพดวงดาวครับเคารพดวงอาทิตย์กราบไหว้ดวงจันทร์นะครับนบีอิบราฮิมก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าลูกของตัวเองคืออิสมาอีลมันเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบเนี้ยแน่นอนอิสมาอีลก็ต้องได้รับอิทธิพลการเคารพกราบไหว้บูชาเทวรูปเข้ามาในจิตใจนบีอิบราฮิมเนี่ยห่วงตรงนี้มากๆเลยสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกำหนดนะครับเราอยู่ในเชียงใหม่สภาพร้อนอากาศร้อนเรายังรู้สึกควันไฟนะครับที่มันลอยเข้ามาในจมูกเรามันเข้าไปถึงร่างกายนี่เป็นเฉพาะทางด้านร่างกายอย่างเดียวนะแล้วทางด้านจิตวิญญาณนะครับสภาพสังคมที่มันฟอนเฟะเละเทะมันเข้ามาทางหูมันเข้ามาทางตานะครับมันเข้าไปหมักหมมอยู่ในจิตใจแล้วมันจะทำให้พฤติกรรมเป็นไปตามที่เห็นตามที่ได้ยินตามที่พบประสบมาเพราะฉะนั้นบีอิบราฮิมก็บอกว่าเอางี้ฉันไม่ปล่อยให้ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับก็เลยจึงพาฮาญาร์กับอิสมาอิลนะครับเดินทางลงมาในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็มาอย่างสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าหุบเขาบักกะบักกะเป็นหุบเขาหุบหนึ่งนะครับในทะเลทรายอาหรับซึ่งตอนนั้นยังไม่เรียกประเทศซาอุดีอาระเบียเขาเรียกว่าจาซีเราะห์หรือว่าแผ่นดินอาหรับจาซีเราะห์แปลว่าเกาะเพราะว่ามันมีน้ำล้อมรอบนะครับมาที่หุบเขาบักกะนะครับตอนที่เดินทางมาเล่าเสบียงมาไปเปิดแผนที่ดูนะครับว่านบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเดินทางยาวนานขนาดไหนยาวไกลขนาดไหนจากเมืองอูรูในอิรักทางด้านตะวันออกของประเทศซาอุดีอาระเบียขึ้นไปทางตอนใต้ของประเทศตุรกีมาถึงปาเลสไตน์ไปถึงอียิปต์แล้วก็ล่องมานะครับสามคนนะครับฮะญาตกับอิสมาอิลมายังหุบเขาบักกะนะครับพอมาถึงตรงที่นั้นนะครับอัลลอฮ์ก็สั่งอิบราฮิมว่าให้ทิ้งภรรยากับลูกเอาไว้ที่นี่หุบเขาบักกะในเวลานั้นนะครับก็เราก็ดูนะครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนะครับแล้วก็มาทิ้งไว้หลังจากเดินทางมาต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนในขณะที่สมินยังเล็กอยู่และผู้หญิงที่เป็นภรรยาคือนางอาญาเนี่ยก็อ่อนแอเป็นผู้หญิงอ่ะนะครับสภาพสังคมในเวลานั้นผู้คนเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่ออัลลอฮ์สั่งต้องตัดใจทิ้งตอนเอานางฮะญาร์กับอิสมาอิลมาทิ้งไว้นะครับอิบราฮิมก็เดินออกไปหลังจากที่พักสักครู่หนึ่งเดินไปเนี่ยนะครับไม่หันมาเหลียวมองเพราะด้วยความเป็นพ่อด้วยความเป็นมนุษย์รักภรรยาแล้วก็รักลูกแล้วก็เป็นลูกคนแรกที่ตัวเองขอมาแต่ต้องตัดใจทิ้งตรงนี้นะครับคือสปิริตหรือวิญญาณฮัชสลัดครอบครัวที่ประกอบไปด้วยภรรยาและอิสมาอิลลูกน้อยที่ขอมานานและอัลลอฮ์เพิ่งตอบรับและตอนนั้นอิสมาอิลก็ยังเล็กอยู่นะครับทิ้งไปเดินออกไปนบีอิบราฮิมไม่หันมา ฮายาตะโกนอิบราฮิมเธอจะทิ้งเราสองคนไว้ให้ตายที่นี่อดอาหารตายที่นี่หรือร้อนตายที่นี่เหรอนบีอิบราฮิมก็ไม่หันมามองเพราะกลัวจะใจอ่อนครับไม่กล้าทิ้งไปแต่อัลเลาะห์สั่งว่าให้ทิ้งเอาไว้ที่นี่แล้วเจ้าไปนะครับตะโกนอยู่สองสามครั้งนะครับถ้าเป็นสาวสมัยนี้นะครับพอแฟนเดินห่างไปแล้วก็โอ้โหโวยวายนะครับน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงเลยนะครับพออิบราฮิมเดินไปสักพักหนึ่งฮายาตเนี่ยรู้แล้วว่าสามีของตัวเองคงจะไม่หันกลับมาแล้วคือเรียกว่าง่ายๆคือกูไม่กลับตะโกนถามไปอิบราฮิมถามจริงเหรอนี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์หรือเปล่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเปล่าอิบราฮิมพูดโดยไม่หันมาใช่ฮายาตบอกว่าถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วท่านไปเหรอนะครับอิบราฮิมก็ไปฮายาตเกิดความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์นะครับเกิดความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะคอยดูแลแม้สามีตัวเองเนี่ยทิ้งไปแต่ด้วยความเป็นมนุษย์และเป็นผู้หญิงและมีลูกอยู่ด้วยเนี่ยนะครับความเป็นมนุษย์ผู้มีความศรัทธามันก็มีความกึ่งระหว่างความศรัทธากับความเป็นมนุษย์ห่วงลูกอยู่อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับสัญชาตญาณในความเป็นแม่ต้องปกป้องคุ้มครองลูกของตัวเองลูกของตัวเองต้องมีกินนะครับแต่เมื่อมาถูกทิ้งตรงนี้เสบียงหมดทำไงครับก็วิ่งไปขึ้นไปบนเนินเขาซาฟาเป็นเนินเขาเตี้ยๆไปชะเง้อดูว่าจะมีกองคาราวานผ่านมาไหมถ้ามีกองคาราวานผ่านมาตัวเองก็จะได้ขอน้ำขออาหารมาประทังชีวิตนะครับเมื่อชะเง้ออยู่นานไม่เห็นก็วิ่งไปนะครับอีกเนินเขาหนึ่งนะครับก็เป็นเนินเขามารวาขึ้นไปก็ชะเง้อมองไปมองมาก็ไม่เห็นวิ่งกลับมาที่เนินเขาซาฟาไปมาอย่างเงี้ยอยู่เจ็ดเที่ยวนะครับด้วยความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ด้วยความเป็นห่วงลูกของตัวเองฮายัดไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์จะให้อิสมาอีลเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาเป็นนบีฮายัดไม่รู้แต่สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ผู้มีความศรัทธาในอัลลอฮ์และนางเชื่อว่าอัลลอฮ์คงไม่ทอดทิ้งนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกตะวักกัลเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยนะครับมันต้องมีขั้นหนึ่งคือยากีนหลายคนเนี่ยศรัทธาแต่ยังไม่ยากีนนะครับแต่ว่าฮายาตเนี่ยยากีนแล้วเชื่อแล้วนะครับว่ายังไงอัลลอฮ์ก็ต้องคอยดูแลและคุ้มครองแต่แม้อัลลอฮ์จะเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ประทานปัจจัยแต่นางฮายาตก็พยายามดิ้นรนขนขวายมันแสดงให้เราได้รู้ว่าแม้เราจะศรัทธาในอัลลอฮ์เราต้องเกิดความเชื่อมั่นนะครับเราต้องขนขวายดิ้นรนนะครับในความเชื่อมั่นของเราไม่ใช่งอมืองอเท้ายกมือขออัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับการทำงานก็คือการดุอาโดยการปฏิบัติหายะทำเช่นนั้นนะครับและในที่สุดนะครับอัลลอฮ์ก็ตอบรับนะครับคำวิงวอนนะครับตอบรับความพยายามของนางหายะนะครับโดยการให้ของขวัญชิ้นเลิศที่เป็นหลักฐานยืนยันจนถึงวันนี้นั่นก็คือน้ำซัม 4,000 ปีที่แล้วนะครับน้ำซัมเนี่ยมันผุดขึ้นมานะครับตรงที่อิสมาอีลนะครับนอนอยู่ตรงขึ้นมาตรงปลายเท้านะครับซัมเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วฮายัดดีใจนะครับที่แรกก็ตกใจครับว่าอิสมาอีลเนี่ยส่งเสียงร้องแต่ว่าพอเห็นน้ำผุดขึ้นมาปลายเท้านะครับของอิสมาอีลนะครับก็เอาหินเอาทรายนะครับมาก่อเป็นคันเอาไว้แล้วก็ซัมก็เลยเป็นที่มาของน้ำซัมและนั่นเป็นของขวัญแห่งความศรัทธาแห่งความไว้วางใจในอัลลอฮ์ที่บองได้มอบให้แก่นางฮายาตและก็อิสมาอีลและเป็นของขวัญที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงบ่าวผู้ศรัทธาในพระองค์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 3,000 กว่าปี 4,000 ปีน้ำซัมมันยังไม่หมดนี่คือ หลักฐานยืนยันว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยนะครับดังนั้นเมื่อหุบเขาบักกะซึ่งไม่มีคนอยู่อาศัยมาก่อนมีน้ำโผล่ขึ้นมาฮาญาร์กับอิสมาอีลก็รอดละเพราะว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีชีวิตไม่กินข้าวไม่เป็นไรแต่ยังมีน้ำกินนะครับถ้าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่สามารถจะอยู่รอดได้แล้วจากนั้นนะครับไม่นานกองคาราวานที่ผ่านมานะครับไม่เคยแวะเข้ามาในหุบเขาบักกะเลยเพราะถ้าใครไปทำฮาจหรือเดินในแผนที่จะเห็นนะครับว่าบักกะเนี่ยมันเป็นหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็เป็นแอ่งกระทะไม่มีต้นไม้นะครับแต่ว่ากองคาราวานเนี่ยเขาสังเกตยังไงเขาสังเกตว่านกเนี่ยมันบินเวียนอยู่นะครับรอบๆหุบเขาบักกะสัญชาตญาณของผู้เดินทางทะเลทรายก็รู้ว่าตรงไหนที่มันมีนกบินวนเวียนอยู่แสดงว่าตรงนั้นยังเป็นแหล่งน้ำมีแหล่งอาหารดังนั้นสัญชาตญาณของผู้เดินทางกลางทะเลทรายก็แวะเข้ามาพอแวะเข้ามาปุ๊บนะครับบักกะก็เริ่มมีคนมาอาศัยมากางเต็นท์นะครับแต่นางฮายัตเนี่ยบอกว่าน้ำนี่ใครจะเป็นเจ้าของไม่ได้เพราะว่าเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้มาสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนบนโลกใบนี้ดังนั้นก็ยังไม่มีใครกล้าแตะต้องเอามาเป็นของตัวเองแม้ว่าจะมีคนมาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ในมักกะเนี่ยนะครับรอบภูเขาบักกะเนี่ยมากขึ้นนะครับดังนั้นน้ำดำๆก็จึงได้รับการดูแลรักษาเพื่อเป็นของขวัญสืบทอดต่อไปนะครับเมื่ออิบราฮิมกลับไปแล้วมาพบนางซาเราะห์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีลูกด้วยกันนะครับผ่านไปหลายปีนบีอิบราฮิมกลับมาอีกมาเยี่ยมครอบครัวของตัวเองที่หุบเขาบักกะตอนนั้นอิสมาอีลนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับพอโตเป็นหนุ่มป้ามาเมื่อขณะที่กำลังมาเยี่ยมเนี่ยอัลเลาะห์ก็ได้มีบัญชานะครับว่าให้สร้างไบตุลลอฮ์ขึ้นมานะครับแล้วก็มาลาอิกะฮ์เนี่ยก็มาชี้จุดนะครับว่าจะสร้างตรงไหนนะครับนั่นก็คือจุดที่เป็นไบตุลอาติกบ้านโบราณมันมีฐานรากอยู่แล้วฉะนั้นนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามกับอิสมาอีลลูกชายสองคนก็ช่วยกันครับก่อสร้างเอาหินที่เก็บได้ในบริเวณนั้นนะครับไม่ต้องมีการเขียนแบบแปลนละเพราะว่ามันมีฐานรากเป็นอาคารสี่เหลี่ยมอยู่เป็นฐานสี่เหลี่ยมอยู่นะครับก็เอาหินมาวางนะครับก็ขึ้นเป็นอาคารสี่ด้านนะครับที่ประกอบไปด้วยหินนะครับตามธรรมชาติพอสร้างเสร็จแล้วนบีอิบราฮิมนะครับกับอิสมาอีลแต่นบีอิบราฮิมเนี่ยขออะไรครับรับบานาตะกับบัลมินนาโอ้ช่างถ่อมตนเหลือเกินอ่ะคืออัลลอฮ์ให้ทำกะบะขึ้นมาสร้างกะบะขึ้นมาแล้วสร้างเสร็จแล้วเนี่ยยังขออัลลอฮ์ให้รับงานเหมือนกับผู้รับเหมางานอ่ะได้รับงานมาแล้วนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปวอนขอให้ผู้ที่จ้างงานเนี่ยครับรับงานของตัวเองนี่คือความถ่อมตนของนบีอิบราฮิมนะครับเพราะว่ารับบานาตะกับบัลมินนาเนี่ยมันอยู่ในคัมภีร์กุรอานแล้วก็เป็นสิ่งที่นบีอิบราฮิมพูดด้วยความถ่อมตนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยจากบทเรียนของนบีอิบราฮิมนะครับคราวนี้เมื่อสร้างบ้านขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เป็นสถานที่สักการะนบีอิบราฮิมนะครับว่าขอพระองค์ได้โปรดช่วยแสดงวิธีการเคารพสักการะพระองค์หน่อยพระองค์ให้สร้างไบตุลลอฮ์เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แล้วเราจะเคารพสักการะพระองค์อย่างไรนะครับอันนี้มีการในคัมภีร์กุรอานเอาแล้วก็ประทานแบบฉบับในเรื่องของการเวียนรอบกะอ์บะฮ์ให้นะครับแล้วก็บอกอิบราฮิมว่าหลังจากนี้ไปก็ไปเจอใครก็บอกให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาเวียนรอบกะบะนบีเป็นยังแปลกใจเลยเวลานั้นไม่มีใครสักคนหนึ่งแล้วข้าพงศ์จะไปเชิญใครมาเวียนรอบกะบะอัลเลาะห์ก็บอกว่าเจ้ามีหน้าที่เชิญชวน ส่วนฉันเนี่ยจะให้เขามาหรือใครมาเป็นเรื่องของฉันเจ้ามีหน้าที่เชิญชวนนะครับและหน้าที่นี้มันก็สืบทอดต่อกันมาจนถึงรุ่นเราในการเชิญชวนคนให้ไปทำฮัจญ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้กับนบีปริมาณอิสลามนั่นก็คือการละหมาดซึ่งนบีอิบราฮิมละหมาดเนี่ยเรารู้จากคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์เตารอตนะครับว่านบีอิบราฮิมเนี่ยและนบีคนอื่นหลังจากนั้นน่ะละหมาดด้วยการก้มกราบอิบาดะห์สองอย่างนี้นะครับอัลเลาะห์ประทานให้กับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามตอนที่สร้างกะบะห์คือการเวียนรอบกะบะห์แล้วก็การละหมาดส่วนเรื่องซะกาตคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอัลเลาะห์ประทานให้แก่อิสมาอิลและพวกบันิอิสรออีลมีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและวิธีการปฏิบัติเรื่องของซะกาตพวกบันิอิสรออีลเขาก็ปฏิบัติกันมาแบบมีแบบแผนมีกฎเกณฑ์ในการจ่ายซะกาตและซะกาตของพวกบันิอิสรออีลซึ่งเป็นลูกหลานของนบียะกูบเป็นหลานของนบีอิบราฮิมเนี่ยเขาจ่ายกัน 10% นะครับนะฮะคราวนี้หลังนบีอิบราฮิมหลังนบีอิสมาอีลมาแล้วเนี่ยร่องรอยละหมาดมันหายไปจนพวกบันิอิสราเอลนะไม่ได้ละหมาดเหมือนกับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับหลังจากนั้นนบีอิบราฮิมขอต่อไปอีกนะครับว่าขอให้เมืองหรือบริเวณรอบกาบะห์เนี่ยเป็นสถานที่ปลอดภัยแล้วก็ตอบรับมักกะห์ก็เป็นสถานที่ปลอดภัยนะครับนบีอิบราฮิมรู้ว่ามักกะห์ไม่มีอะไรสามารถจะขึ้นได้ต้นไม้นบีอิบราฮิมก็ขอให้อัลเลาะห์ประทานผลไม้ให้แก่ผู้ที่มาเวียนรอบกะบะห์อัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอาทุกวันนี้คนที่ไปทำฮัจญ์นะครับจะพบว่าที่มักกะห์แม้จะปลูกอะไรไม่ได้เลยแต่มีผลไม้จากทั่วโลกไปอยู่ที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่เมืองไทยซะด้วยซ้ำไปมีผลไม้ทุกชนิดใครที่ไปทำฮัจญ์ก็จะรู้มีผลไม้แล้วมีน้ำแล้วรอดแล้วมีกองคาราวานผ่านไปผ่านมาเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันมันเจริญมาเลยคู่ขนานกันนะครับเป็นสถานที่แห่งการเคารพสักการะอัลลอฮ์แล้วก็เป็นสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าให้รุ่งเรืองมาอีกดุอาหนึ่งที่นบีอิบราฮิมขอตอนสร้างกะบะห์ก็คือขอให้ประชาชาติหรือลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับได้กลายเป็นผู้นำของประชาชาติทั้งหลายอัลเลาะห์ก็ตอบรับดุอาอันนั้นพวกบันิอิสราอีลเนี่ยจึงมีนบีมากมายไม่ว่าจะเป็นนบีอิสฮากยากูบยูซุฟยุลกิฟรีอายุบมูซาฮารูนอินยาซูนุชอิบนี่คือนบีในสายของบันิอิสราอีลที่อัลเลาะห์ได้ตอบรับเห็นไหมอีกอันหนึ่งที่นบีอิบราฮิมขออะไรครับขอให้พระองค์เนี่ยได้ให้มีรอซูลคนหนึ่งเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานของฉันและใช้คำว่าอัลรอซูลเป็นเอกพจน์ที่เฉพาะเจาะจงให้มีอัลรอซูลเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานของฉันเพื่อมาสอนคัมภีร์และฮิกมะมะวิทยาปัญญาให้แก่ผู้คนที่อยู่ข้างหลังอัลเลาะห์รับและรอซูลคนนั้นนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกนะครับว่าฉันคือคำวิงวอนของนบีอิบราฮิมและอีซาเป็นผู้ที่มายืนยันการมาของฉันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พูดเอาไว้อย่างนี้นะครับคำวิงวอนของนบีอิบราฮิมเนี่ยได้รับการตอบรับเพราะอะไรเพราะว่าการเสียสละการเชื่อฟังโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ฉายาท่านว่าคอลีลุลลอฮ์แปลว่ามิตรสหายสนิทของอัลลอฮ์ให้ฉายาขนาดนั้นนะครับหลังจากเวลาผ่านไปอัลลอฮ์ทดสอบนบีอิบราฮิมอีกครั้งหนึ่งหนักมากนะครับทดสอบด้วยการที่อัลลอฮ์ได้ให้อิบราฮิมเห็นในความฝันว่าอัลลอฮ์สั่งให้เชือดอิสมาอีลลูกชายของตัวเองซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในวัยทีนเอจอยู่นะครับนบีอิบราฮิมฝันในคืนแรกก็ยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้น นึกว่าเป็นความฝันปกติธรรมดาคืนที่สองฝันอีกก็เริ่มชักจะแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกกล่าวผ่านไปคืนที่สามความฝันเดิมๆมาอีกแล้วและนบีอิบราฮิมเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันธรรมดาแต่มันเป็นคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นลูกเช้าตื่นขึ้นมาเรียกอิสมาอีลลูกเมื่อคืนพ่อฝันว่าอัลเลาะห์บัญชาให้เชือดลูกเป็นการพลีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบราฮิมมองหน้ามองตาลูกชายของตัวเองว่าจะรู้สึกอย่างไรก็คิดว่าถ้าลูกได้ยินเรื่องนี้ลูกคงตกใจนะครับแต่ในทางตรงข้ามอิสมาอีลก็บอกว่าพ่อถ้าหากว่าเป็นพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์พ่อทำเถอะและพ่อจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนนะครับพอลูกพูดเช่นนั้นป๊อบเนี่ยอิสมาอีลครับก็เตรียมตัวเต็มที่นบีอิบราฮิมก็เอาละถ้าลูกเป็นอย่างนี้เราก็ทำตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์คิดดูนะครับณเวลานั้นถ้าเราเป็นพ่อต้องเชือดลูกตัวเองและเป็นลูกคนเดียวด้วยเป็นลูกที่ขอมาตลอดทางในการเดินหลังจากออกเดินทางมาจากเมืองอูกว่าจะได้มานะครับความเป็นมนุษย์นะครับและแม้จะเป็นนบีแต่มันมีความเป็นมนุษย์ผู้พ่อผู้ที่รักลูกไม่ต่างจากแม่รักลูกและต้องเชือดด้วยมือของตัวเองเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เป็นการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่นะครับอันนั้นนบีอิบราฮิมก็พาอิสมาอีลเดินไปเพื่อจะไปอย่างแท่นเชือดเพราะมีบายตุลลอฮ์แล้วมันมีแท่นเชือดอยู่นะครับระหว่างทางชัยฏอนมาอิบราฮิมคิดดีแล้วเหรอจะเชือดลูกลูกเพิ่งจะโตขึ้นมานะหน้าตาดีด้วยแล้วถ้าหากว่าเชือดลูกแล้วใครจะดูแลตอนเจ้าแก่ๆมันก็จริงของมันนะมันก็พูดของมันถูกชัยฏอนน่ะด้วยความเป็นมนุษย์ไงแต่ด้วยความเป็นนบีเนี่ยมันเหนือกว่าความเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับอิบราฮิมก็เลยเอาหินขว้างมันก็ไปเดินไปอีกสักพักหนึ่งมาอีกแล้วด้วยคำล่อลวงแบบเดิมๆนบีก็ลังเลเป็นมนุษย์นะครับยังมีเวลาไอ้ครั้งแรกโอเคขว้างไปแล้วครั้งที่สองเฮ้ยมันก็พูดของมันจริงแต่คำบัญชาของอัลเลาะห์เหนือกว่าอิบราฮิมก็ขว้างไปมันก็ไปเดินสักพักหนึ่งมาอีกแล้วด้วยคำล่อลวงเดิมๆแต่ไม่ทันจะอ้าปากพูดยาวนบีมาเห็นขว้างมันก็ไปแล้วจากนั้นมันก็ไม่มาอิบราฮิมจึงลากอิสมาอีลพาอิสมาอีลไปบนแท่นเชือดแล้วเวลาเชือดในสมัยก่อนเขาบูชายันเนี่ยเขาต้องเอานอนหงายนะแล้วเชือดแต่อิบราฮิมไม่กล้าจะมองตาลูกตอนเชือดต้องให้นั่งแล้วก็ค้อมตัวลงมาเพื่อไม่เห็นสายตานี่คือความเป็นมนุษย์นะครับขณะเดียวต้องเชื่อฟังอัลเลาะห์กะว่าจะเชือดย้อนขึ้นไปนะครับในขณะที่นั่งแล้วก็โค้งอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อเงื้อมีดกำลังจะเชือดอัลเลาะห์รู้ละรู้สิ่งที่อยู่ในใจว่าอิบราฮิมเชื่อฟังพระองค์รักพระองค์มากกว่ารักลูกที่ตัวเองรักสุดหัวใจรักอัลเลาะห์มากกว่าแม้จะรักลูกสุดหัวใจอัลเลาะห์รู้แม้กระทั่งอยู่ในใจอัลเลาะห์บอกว่าให้เอาแกะหรือแพะมาแทนนั่นคือที่มาของการเชือดกุรบานที่มาจากการยอมเสียสละอย่างสูงสุดของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นความเสียสละยิ่งใหญ่ที่เราถูกเตือนให้ลำลึกอยู่ตลอดเวลาการเชื่อก็เรียกว่ากุรบานกุรบานหมายถึงการทำให้ใกล้ชิดพระเจ้าหมายถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่โดยการเชือดลูกเนี่ยนะครับทำให้นบีอิบราฮิมได้ใกล้ชิดพระเจ้า นะครับเพราะฉะนั้นในการไปทำฮัจญ์นะครับทุกคนก็ต้องมีการเชือดสัตว์และใครที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์นะครับอยู่ที่นี่ก็โอเคมีการเชือดสัตว์เพื่อที่จะเอาเนื้อไปแจกกับคนยากจนทีนี้ในการปฏิบัติฮัจญ์เนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยคนหลังสมัยนบีอิบราฮิมจากไปแล้วนบีอิสมาอีลจากไปแล้วมันก็ทำกันอย่างไรคือความที่ไปหลงไหลเทวรูปกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับหลังสมัยนบีมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้พอนบีไม่อยู่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับผู้คนก็มาเวียนรอบกาบะห์นะครับแต่มาเวียนรอบกาบะห์เนี่ยนะครับก็อาหรับต่างๆก็มาแล้วก็มาเนี่ยมาด้วยลักษณะที่มีความเชื่อที่ต่างกันนะครับบางคนมาเนี่ยนะครับว่าฉันเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วออกมาจากบ้านเสียสละทรัพย์สินทุกอย่างแล้วฉันไม่ติดยึดกับทรัพย์สินแล้วพอมาเวียนรอบกะบะเปลือยกายเวียนรอบกะบะนะครับคนพวกนี้นอกจากจะคิดแบบนี้แล้วนะครับก็ยังปฏิบัติตัวเปลือยกายให้เห็นว่าเราเนี่ยนะครับเคารพกับเผ่ากุเรชที่เป็นเผ่าใหญ่ที่ดูแลกาบาอยู่เพราะคนกุเรชเนี่ยก่อนหน้าสมัยนบีมุฮัมมัดเป็นเผ่าใหญ่พวกนี้เชื่อสัตว์เหมือนกันเวลามาทำฮัจญ์นะครับเวลาเชื่อสัตว์แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำยังไงเขาเอาเลือดสัตว์สาดไปบนกำแพงกาบาหรือไม่ก็ไปป้ายบนกำแพงกาบาโดยคิดว่าอัลเลาะห์เนี่ยจะรับเลือดของสัตว์ที่เชือดพลีฉะนั้นคัมภีร์กุรอานนะครับก็ต้องลงมาแก้ไขในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการเลือดอัลเลาะห์ต้องการการเสียสละไม่ต้องเอาเลือดมาสาดนะครับแล้วเวลาพอเชือดสัตว์แล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ได้แค่เชือดตัวเดียวแต่คนได้มีสตังนะคนละ10 ตัว20 ตัวแล้วเชือดเนี่ยไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะนะอูฐนะครับเชือดเสร็จแล้วนะครับก็เอาไปปักเอาไว้บนไม้เสานะครับหรือไม่ก็กองเอาไว้ใครจะมาเอาเนื้อก็เอาไปก็เป็นการประกาศศักดาบารมีว่าข้าเป็นเศรษฐีมีสตังค์นี่เจตนาเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอไปชุมนุมนะครับกันหลังจากเวียนรอบกาบาแล้วก็จะคุยโอ้อวดต่างๆนานาว่าเผ่าของตัวเองครับเป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงมายาวนานเป็นการคุยโวโอ้อวดนะครับแล้วก็ในกะบะก่อนหน้าสมัยท่านนบีมุฮัมมัดตอนที่นบีมุฮัมมัดยึดมักกะได้นบีเข้าไปในกะบะเนี่ยพวกอาหรับวาดรูปมาลาอิกะฮ์เอาไว้วาดรูปนบีอีซาเอาไว้ว่ารูปนบีอิบรอฮีมกับนบีอิสมาอีลกำลังเล่นธนูเสี่ยงทายกันอยู่ในกาบะนะครับเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดจึงบอกว่าห้ามทำรูปเนี่ยหมายถึงว่ารูปที่ทำอยู่ข้างในกาบะรูปมาลาอิกะฮ์รูปนบีอิบรอฮีมรูปนบีอีสานก็สั่งห้ามนะครับตรงนี้ก็ต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำฮัจญ์เขาทำด้วยความเชื่อที่ต่างเผ่าต่างเชื่อนะครับแล้วก็เวลาไปทำฮัจญ์แล้วเวลากลับมาบ้านชาวอาหรับจะมีความเชื่อโชคลางอย่างหนึ่งกลับมาจากพิธีฮัจญ์แล้วเนี่ยจะไม่เข้าทางประตูหน้าแต่จะไปปีนเข้าทางประตูหลังนะครับกุรอานจึงถูกส่งลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดบอกว่าอย่าเชื่อเช่นนี้เข้าตามปกติออกไปประตูไหนก็กลับมาประตูนั้นได้ครับประตูหน้าบ้านได้ไม่มีปัญหาอะไรบางคนนะครับพาอูฐมาเพื่อจะมาเชือดปีนะครับแล้วก็ขณะที่เดินทางมานะครับตัวเองไม่กล้าขึ้นไปขี่อูฐเพราะให้ความเคารพกับอูฐที่ตัวเองจะมาเชือดพลีไม่ยอมขี่ทั้งที่เดินสะเงาะสะแงะสะเงาะสะแงะมานบีบอกว่าขึ้นไปขี่นะครับเป็นการทำลายประเพณีต่างๆหมดโดยสิ้นเชิง ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีการปฏิรูปนะครับนั้นเมื่อสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเนี่ยนะครับท่านหลังจากยึดมักกะฮ์ได้แล้วนะครับท่านสั่งทำลายรูปปั้นทั้งหมดแล้วก็มาฟื้นฟูเรื่องของการทำพิธีฮัจญ์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซึ่งเดี๋ยวคุณหนุ่มก็จะอธิบายให้เราฟังนะครับจะมีเวิร์กช็อปกันว่าต้องทำอะไรบ้างแต่นั่นเป็นการกระทำภายนอกแต่ผมอยากจะฝากบทเรียนทางด้านจิตวิญญาณเพราะว่าผมถูกเชิญมาให้พูดถึงจิตวิญญาณแห่งฮัจญ์ให้เราได้รู้นะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราพบข้อความอยู่ตอนหนึ่งแล้วเราก็มักจะพูดกันนะครับว่าอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างพระองค์ที่เราจะต้องกลับไปปัญหาก็คือว่าเราจะกลับไปเนี่ยหาพระองค์ก็ต่อเมื่อผ่านความตายหมดลมหายใจสุดท้ายแล้วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณเดินทางอย่างไงวิญญาณเดินทางอย่างไงออกจากร่างไปแล้วเนี่ยเพราะวิญญาณเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นอัลกอยบแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องวิญญาณเลยอ่ะสิ่งมองไม่เห็นอื่นๆที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเช่นมาลาอิกะห์เนี่ยเรารู้ว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีแสงสว่างเรารู้อัลลอฮ์ให้อินฟอร์เมชันให้ข้อมูลข่าวสารยินอัลลอฮ์บอกว่าถูกสร้างมาจากไฟเรามองไม่เห็นมันแต่มันมองเห็นเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับเราเห็นไหมส่วนวิญญาณอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อินฟอร์เมชันไม่ให้ความรู้ใดๆแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่รู้ว่าวิญญาณเนี่ยสร้างมาจากอะไรแต่เรารู้ว่ามีวิญญาณเพราะมนุษย์มีชีวิตถ้าใครมีชีวิตแสดงว่าคนผู้นั้นมีวิญญาณแต่เมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยวิญญาณเดินทางอย่างไรมนุษย์ไม่เข้าใจแม้แต่ท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามเองนะครับก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าแสดงให้ฉันได้เห็นหน่อยได้ไหมว่ามนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างไรอัลเลาะห์ถามนบีอิบราฮิมอ๋อนี่ยังไม่เชื่อมั่นฉันอีกเหรออิบราฮิมบอกเชื่อสนิทใจแต่อยากจะเห็นวิธีการของพระองค์ว่าพระองค์ทำอย่างไรนั้นอัลเลาะห์ก็เลยสั่งให้นบีอิบราฮิมนะครับจับนกมานะครับสีตัวแล้วก็เชือดนกสับนกเอาไปชิ้นๆนะครับแล้วก็เอาไปวางเอาไว้ตามจุดต่างๆหลังจากนั้นเรียกด้วยพระนามของพระองค์บิสมิลลาห์นกทั้งหลายก็ชิ้นส่วนต่างๆก็จะกลับมาประกอบเป็นตัวนกมีชีวิตเหมือนเดิมนบีอิบราฮิมก็เกิดความเชื่อมั่นในการที่จะพูดกับคนอื่นว่าการฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยมีจริงนะเพราะเห็นมากับตาทดลองมากับตัวตามที่อัลเลาะห์ได้สั่งไว้นี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับนะครับจากประวัติของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามทีนี้เรื่องการเดินทางของวิญญาณนะครับว่าเราจะกลับไปหาพระองค์เนี่ยบทฮัจญ์ได้มีบทเรียนให้เราในเรื่องการเดินทางของวิญญาณเราไปทำฮัจญ์กันนะครับเริ่มต้นวันที่8ตอนนี้ก็มีฮุจญาจจากทั่วโลกตอบรับคำเชิญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่จะไปเนี่ยนะครับอัลลอฮฺเชิญไปถ้าอัลลอฮฺยังไม่เชิญนะก็ยังไม่ได้ไปนะครับผมเคยจะไปทำฮัจญ์ครั้งหนึ่งเจตนาไปแต่โดนแบล็คลิสต์3 ปีนะครับไม่ได้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ให้รู้ว่าเราตั้งใจจะไปแต่เรายังไม่เชิญนะครับก็เลยไม่ได้ไป3 ปีแต่เมื่อถึงอัลลอฮ์เชิญปุ๊บโอเคเราก็ได้ไปอย่างสะดวกง่ายดายนะครับงั้นคนที่ได้ไปเนี่ยนะครับเป็นแขกของอัลลอฮ์นะครับแล้วคนที่เป็นฮุจญาจเนี่ยเขาเรียกว่ายูยุฟุรเราะห์มานแขกของผู้ทรงกรุณาปราณีคือแขกของอัลลอฮ์ผู้ทรงอัลเราะห์มานภูมิใจด้วยดีใจด้วยนะครับฮุจญาจตอนนี้เริ่มทยอยกันไปแล้วนะครับไปรวมกันอยู่ที่เมืองมักกะฮ์ครับและวันที่8เนี่ยนะครับทุกคนก็จะต้องเตรียมตัวละที่จะออกจากเมืองมักกะฮ์ตอนเช้าตรู่นะครับการเริ่มต้นการละหมาดเรามีเจตนาละหมาดโดยการกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบาร์นี่คือการประกาศเจตนาในการละหมาด แต่ในการทำฮัจญ์เราประกาศเจตนาด้วยการกล่าวว่าลับบัยกัลลาฮุมมะลับบัยกลับบัยกะลาชะรีกะละกะลับบัยกข้าพระองค์มาปรากฏตัวอยู่ณที่นี้พร้อมจะรับใช้พระองค์อยู่แล้วนี่คือการประกาศเจตนาอัลลอฮฺอักบัรเริ่มต้นละหมาดลับบัยกัลลาฮ์ครับประกาศเจตนาในการทำฮัจญ์ถ้าทำอุมเราะห์ก็ลับบัยกะอุมเราะตันนะครับไม่เหมือนกันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่เรื่องของวิญญาณนะครับการออกจากมักกะฮ์ในวันที่8จะวันที่9ก็ไม่ได้ด้วยจะวันที่7ก็ไม่ได้ด้วยนะครับจะไปทำที่อื่นก็ไม่ได้ด้วยฮัจญ์ต้องมาทำที่มักกะฮ์อย่างเดียววันที่8ออกเดินทางกันคนนับจำนวน 2-3 ล้านคนในแต่ละปีมาทำฮัจญ์ออกจากเมืองมักกะฮ์พร้อมๆกันมันเปรียบเสมือนอะไรไหมครับมันเปรียบเสมือนกับวิญญาณที่ออกจากร่างหรือวิญญาณที่ออกจากโลกนี้เอาไว้ให้เห็นเปรียบเสมือนการเดินทางของวิญญาณแต่แสดงให้เห็นในรูปของการทำฮัจญ์ที่ทุกคนจะต้องออกจากเมืองมักกะฮ์พร้อมๆกันเหมือนกับวันสิ้นโลกทุกคนต้องจบหมดออกจากโลกนี้นะครับออกจากมักกะฮ์แล้วไปไหนจะต้องไปที่ทุ่งมีนาไปที่ทุ่งมีนาเนี่ยครับไปพักค้างคืนหนึ่งตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้วางไว้นะครับเหมือนกับวิญญาณเนี่ยครับเมื่อออกจากร่างออกจากโลกไปแล้วจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่สุสานหรือว่าที่โลกอัลลัมบัรซักอัลลัมบัรซักก็เป็นโลกชั่วคราวที่เราไปนั่งรอวันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นมีนาก็ไม่ต่างอะไรนะครับจากภาพของอัลลัมบัรซักที่ฮุจญาทั้งหลายออกจากมักกะฮ์มาแล้วต้องไปรอกันอยู่ที่นั่นแต่อัลลัมบัรซักมีเวลาเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่ทุ่งมีนานะครับฮุจญามีเวลาคืนเดียวพอรุ่งเช้าปั๊บเนี่ยนะครับก็ทุกคนจะต้องออกจากทุ่งมีนาไปที่อาราฟะห์ให้ถึงที่นั่นนะครับในเวลาตอนบ่ายถ้าหากว่าใครไม่ไปถึงทุ่งอาราฟะห์แล้วก็หมายความว่าฮัจญ์ปีนั้นเสียสตางค์ฟรีไม่ได้ฮัจญ์ทุกคนกรูออกไปนะครับการกรูออกไปจากมีนาไปถึงอาราฟะห์หมายถึงวันสิ้นโลกมันถึงแล้วเป็นซิมโบลเป็นสัญลักษณ์ว่าวันสิ้นโลกมันถึงแล้วทุกคนจะต้องไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะห์เพื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้วก็รอรับการสอบสวนจากพระองค์ดังนั้นเวลาไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะห์นะครับสิ่งที่ทุกคนขอเนี่ยเขาขออะไรกันรู้ไหมเขาขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เพราะมันเป็นเงื่อนไขแรกที่อัลลอฮ์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ต้องได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เสียก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนจะไปขออภัยโทษกันที่นั่นมนุษย์ทุกคนที่ไปทำฮัจญ์รู้ครับว่าตัวเองเนี่ยทำผิดทำบาปกันมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะความอ่อนแอและความไม่รู้ทุกคนทำบาปมาด้วยกันแต่ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและเป็นผู้ที่ทรงรักที่จะให้อภัยทุกคนรู้ตรงนี้จึงไปขออภัยโทษทุกคนต้องการตรงนี้เพราะมันเป็นเงื่อนไขแรกไงที่อัลลอฮ์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ต้องได้รับการอภัยนั่นคือผลที่ว่าทำไมเวลาเราละหมาดคนตายเราได้อ่านดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรัมฮูโอ้เราขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้เขาทรงประทานความเมตตาแก่เขาเห็นไหมขอตรงนั้นโอเคขอเสร็จแล้วพอพบข้ามปุ๊บกฎเกณฑ์ในการทำฮัจญ์คือทุกคนต้องออกจากทุ่งอาราฟะห์ ไปตามมุซลิฟะห์ตามนั้นตามที่นบีได้วางเอาไว้นะครับอัลลอฮ์ให้บรรดาฮุจญาเนี่ยออกจากทุ่งอาราฟะห์ซึ่งเปรียบเสมือนทุ่งแห่งการพิพากษาในวันสิ้นโลกนะครับออกไปทั้งร่างกายและก็วิญญาณเพราะว่ามาทำฮัจญ์เนี่ยมาทั้งตัวมาทั้งร่างกายมาทั้งวิญญาณนะครับมาถึงทุ่งอาราฟะห์แล้วอัลลอฮ์ให้ออกไปทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับและให้ไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้บทเรียนว่าก่อนจะกลับมาหาชั้นทางด้านวิญญาณอย่างเดียวโดยไม่มีตัวมาด้วยเนี่ยเจ้าจะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งซะก่อนก็คือการไปขว้างหินไม่ได้ขว้างเสาหินนะคนเก่าๆมักจะเรียกว่าขว้างเสาหินมันเป็นการขว้างหินเสาหินเนี่ยเป็นจุดที่บอกให้เราว่าเราต้องไปขว้างหินตรงนั้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับต้องไปสู้กับชัยฏอนซะก่อน เพราะว่ามักกะมาถึงบ้านแล้วเนี่ยนะครับชัยฏอนมันมีอยู่ไปทั่วนะครับต้องเอาชนะชัยฏอนไล่ชัยฏอนให้ได้เพราะชัยฏอนมันพาคนลงนรกถ้าไม่สามารถขับไล่เอาชนะชัยฏอนได้คุณก็ไม่มีทางพ้นดังนั้นเมื่อคุณกลับไปโดยที่คุณตกเป็นเหยื่อชัยฏอนแล้วนะครับคุณกลับไปหาพระองค์ด้านวิญญาณอย่างเดียวคือหมายถึงว่าตายแล้ววิญญาณของคุณไม่สามารถกลับมาได้อีกแต่ตอนทำฮัจญ์เนี่ยคุณยังได้กลับมาทางด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับแต่เมื่อคุณหมดลมหายใจคุณกลับไปหาอัลเลาะห์อีกครั้งหนึ่งท่านี้คุณมาทางด้านวิญญาณอย่างเดียวและไม่มีโอกาสกลับมาอีกแล้วตัวนี้เป็นบทเรียนทางด้านวิญญาณจากการทำฮัจญ์ที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราต้องเรียนรู้ด้วยเช่นการอิหรอมก่อนจะเข้าเมืองมักกะห์เพื่อทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์เนี่ยเราต้องเข้าสู่สภาวะอิหรอมอิหรอมแปลว่าอะไรครับอิหรอมแปลว่าการเข้าสู่สภาวะต้องห้ามทำบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำอ่ะตัดเล็บตัดผมใส่น้ำหอมโกนหนวดนะครับโอเคเด็ดต้นไม้สิ่งเหล่านี้ถูกห้ามใส่รองเท้าหุ้มส้นยังห้ามเลยนะครับห้ามล่าสัตว์หรือใช้ให้คนล่าสัตว์นะครับตรงนี้ต้องการจะบอกให้รู้ว่าการให้เข้าสู่สภาวะอิหรอมด้วยผู้ชายสวมผ้าหนึ่งผืนนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งเนี่ยเข้าสู่สภาวะอิหรอมไม่ใช่เฉพาะนุ่งขาวห่มขาวนะครับต้องละเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามทั้งที่เราทำในยามปกติได้แต่พอเข้าสู่พิธีฮัจญ์ปั๊บมันกลายเป็นที่ต้องห้ามอันนี้ต้องการจะให้บทเรียนว่าหากจะกลับมาหาอัลเลาะห์อย่างปลอดภัยก็ต้องละเว้นในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามด้วยนะครับของจำเป็นนะครับในเรื่องของการใส่โกนหนวดตัดเล็บนะครับมันก็เป็นที่ปฏิบัติแต่เมื่ออัลเลาะห์ห้ามแล้วก็อย่าปฏิบัติเหมือนกับการถือศีลอดอ่ะของจำเป็นยังงดเว้นได้ข้าวปลาอาหารน้ำนะครับงดเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขนะครับจะงดเว้นไม่ได้ตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องของสปิริตหรือเรื่องของวิญญาณที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเราไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยนะครับเรากลับมาเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิญญาณของเรานะครับเพราะว่าใครที่ไปทำฮัจญ์นะครับที่มักรูดแล้วนะครับผลตอบแทนของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างจากอะไรกับเด็กเกิดใหม่นะครับคือยังบริสุทธิ์อยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะได้รับหลังความตายนั่นก็คือสวรรค์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับให้แก่ผู้ที่ได้เข้ามาร่วมการฟังบรรยายในการอบรมครั้งนี้นะครับก็ขอดูอาตอสวรานะครับได้ส่งตอบแทนกับคุณหนุ่มและทีมงานนะครับด้วยการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อที่จะรับใช้พระองค์ไปอีกยาวนานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้นะครับขอแสดงความยินดีนะครับแก่ผู้ที่จะไปทำฮัจญ์นะครับอาจจะยังไม่ใช่ปีนี้มีบางคนปีหน้าก็ขอดุอานะครับให้ได้มีโอกาสเป็นแขกของพระองค์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหลังจากที่ได้ไปทำฮัจญ์แล้วก็กลับมามีจิตใจที่เข้มแข็งจากการเรียนรู้บทเรียนจากการทำฮัจญ์แล้วก็นอกจากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะครับก็มาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไปในอนาคตวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พูดเกินเวลาไปเยอะนะพูดเกินเวลาไปเยอะสวัสดีนะที่กำลังจะบอกอาจารย์สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็บอกอาจารย์ทางที่สามข้อนะคะ อยากให้อยากขออาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ายิ้มนำที่เราจะที่กระบะเนี่ยมาจากอะไรเนี่ยค่ะถ้าเวลาเราไปทำฮัทจำเป็นต้องไปจูบไหมหรือว่าจำเป็นต้องไปลูบไหมหรือว่าอะไรนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะคำถามข้อที่สองก็คือมีคนบอกว่าถ้าเราได้ละหมาดในที่ของอิสราเอลอันนี้จะได้ผลบุญมากมายแล้วเวลาขอดุอาให้ไปขอตรงรางคอดุอาจะมุสตะยับมากที่สุดอันนี้เทคนิคประการใดเจ๊ขอถาม3ข้อนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับเรื่องของยิ้มดำนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มีตำนานโดยที่ไม่มีหลักฐานอะไรบางตำนานก็บอกว่าเป็นหินที่มาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็มันจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆที่เราเห็นตรงมุมของกะบะนะครับบางคนก็บอกว่าเดิมมันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เมื่อมีคนไปทำฮัจญ์มีบาปมากๆก็ไปจู่ไปลูบไปทำมันก็เลยกลายเป็นสีดำขึ้นมาอันนั้นเป็นการเล่าขานหรือเป็นตำนานที่บอกกล่าวกันมาซึ่งจริงๆแล้วหินดำเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เป็นหินก้อนเล็กๆถ้าเราไปดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางการซูที่เขาถ่ายรูปมาเป็นหินก้อนเล็กๆแล้วก็ถูกจับมารวมกันอยู่ในกล่องนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับถูกฝังเอาไว้ตรงมุมหนึ่งของกะบะเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดมาเวียนรอบจบเพราะว่าเวลาจะเวียนรอบเนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มต้นประดาคือเริ่มตรงไหนในเมื่อกะบะเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจึงจำเป็นจะต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นสิ่งจำเป็นว่าจะต้องไปจูบไปลูบไปทำเหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับคนทำฮัจญ์ไปเป็นล้านๆคนเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสได้ทำหมดอันจึงไม่ใช่หลักการสำคัญเพียงแค่ว่าเมื่อเราเรียนเราเริ่มต้นนะครับเราก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบัดแล้วเราก็เดินวนรอบกลับมาพอเวียนรอบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบัดยกมือขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปกระเสือกกระสนดิ้นรนจะต้องไปจูบคาลิฟะอุมัรนะครับก็เคยจูบในสมัยของท่านคนทำฮัจญ์ไม่เป็นล้านอย่างนี้หรอกนะครับอุมัรก็บอกว่าไอบีฉันจูบนะเจ้าไม่มีความสำคัญอะไรหรอกแต่ฉันเห็นท่านรอซูลเนี่ยจูบเจ้าฉันก็เลยจูบตามจะทำตามแบบอย่างซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรูกฎของการทำฮัจญ์นะครับไปทำฮัจญ์โดยไม่ต้องไปจูบหินดำก็ถ้าหากว่าเราทำครบตามขั้นตอนนะครับฮัจญ์ก็ถูกต้องแล้วก็การละหมาดเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าต้องไปยืนหลังมักกอมอิบรอฮีมตรงที่นบีอิบรอฮีมมักกอมอิบรอฮีมคือสถานที่ที่ยืนของนบีอิบรอฮีมในการวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับโค้งอิสมาอีลเหมือนกันเช่นเดียวกันครับคือโค้งอิสมาอีลเนี่ยนะครับตรงนั้นนะครับเดิมทีมาก่อนเนี่ยนะครับกะบะเนี่ยถูกสร้างมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่าเมื่อทำไปตามการเวลาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็รักษาเนื้อที่ตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาไว้โดยทำเป็นโค้งแล้วก็กะบะเนี่ยนะครับก็ลบจากการเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นควรจะอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนั้นครับอัลเลาะห์ทรงรู้จักเจตนาไม่จำเป็นต้องไปยืนที่มักกอมอิบรอฮีมไม่จำเป็นต้องไปยืนที่โค้งอิสมาอีลนะครับเพราะว่าคนแสนๆคนล้านๆคนไม่สามารถที่จะไปทำได้พร้อมกันเอาทุกคนนะครับให้เข้าใจตรงนี้ด้วยครับก็เช่นเดียวกันนะครับรางทองก็รางระบายน้ำฝนลงมานะครับอันนี้บางคนนะครับก็โอ้ผ้าคลุมกะบะก็ถือว่าเป็นผ้าดำศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับแต่ที่เขายกขึ้นมาเห็นไหมเวลาทำฮัจญ์เนี่ยเขายกผ้าดำคลุมกะบะขึ้นไปแล้วก็จะมีเห็นหินที่ก่อขึ้นมากำแพงเพราะว่าสมัยก่อนครับก็มีคนอุตริไปร้องไห้ฟูมฟายโอ้ข้ามครวนนะครับแล้วมือถือมีดโกนถือตะไคร้แล้วก็ไปตัดผ้าคลุมกะบะมาแล้วใส่กรอบขายอย่างเงี้ยเขาก็เลยยกขึ้นไปนะครับไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะครับผ้าคลุมกะบะก็มีการเปลี่ยนทุกปีเรื่องของหินดำเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนเราติดอยู่เนี่ยมีมาอยู่ก่อนแล้วมีมาอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดขณะที่ท่านยังไม่ได้เป็นนบีน่าจะประมาณสัก30กว่านะครับบอกว่ากะบะเนี่ยมันพังไปตามกาลเวลาดังนั้นชาวอาหรับ เผ่าหรือตระกูลต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆมักกะเนี่ยก็มานั่งตกลงกันนะว่าโอเคเราจะซ่อมแซมกะอ์บะห์โอเคก็คนหนึ่งก็เผ่าหนึ่งนะครับได้รับมอบหมายไปเอาหินมาอีกเผ่าหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยไปเอาไม้จากเรือที่ล่มที่ท่าเรือที่ด้านนะครับไปเอาไม้มาทำเป็นหลังคานะครับอีกเผ่าหนึ่งก็โอเคทำหน้าที่ในการจัดเรียงหินแบ่งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าพอถึงงานสุดท้ายจะเอาหินดำเนี่ยติดที่ตั้งเดิมเนี่ยปรากฏว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างอยากจะทำหน้าที่อันมีเกียรตินี้นะครับไม่ยอมให้เผ่าอื่นเผ่าใดทำเพราะถือว่าเผ่าเองมีเกียรติกว่าเผ่าอื่นเผ่าบางเผ่าก็ถือว่าตัวเองเป็นเผ่าใหญ่กว่านะครับก็งานจะเสร็จอยู่แล้วมาขัดแย้งกันนะครับเรียกว่าจับกันเป็นสองขั้วจากหลายเผ่าจับกันเป็นสองฝ่ายนะครับแล้วก็ขั้นกรีดเลือดกันเลยนะครับว่าเราจะไม่ยอมให้พวกนั้นทำแบ่งกันเป็นสองฝ่ายนะครับแต่เมื่อมาคิดดูแล้วว่าไม่ยอมนะครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดการนองเลือดกันโดยใช่เหตุเพราะนั้นก็เลยมาตกลงกันว่าเอางี้ดีกว่ารอดูว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีใครเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก่อนนะครับคือบริเวณรอบกาบาให้คนนั้นเป็นคนตัดสินแล้วก็รอจนกระทั่งเช้านั้นนบีมุฮัมมัดเข้ามาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีนะเข้ามาโอเคทุกคนก็ให้ท่านมูฮัมหมัดเป็นคนตัดสินมูฮัมหมัดบอกโอ้โหปัญหาอย่างนี้ง่ายนิดเดียวนะครับก็เอาผ้าเอาเสื้อนะครับปูลงไปบนพื้นเอาหินดำตั้งลงไปนะครับแล้วให้เผาส่งตัวแทนมาเลยมายกจับชายผ้านะครับยกขึ้นมาแล้วท่านก็เป็นคนเอาหินดำนั่นไปติดตั้งซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการลองชอปณีประนอมนะครับด้วยปฏิภาณเนี่ยทำให้ชาวมักกะห์เนี่ยเขามองดูแล้วว่าหนุนมูฮัมหมัดเนี่ยวันหนึ่งจะต้องเป็นผู้นำวันหนึ่งจะต้องเป็นผู้นำนะครับเขามองเห็นปฏิภาณในการแก้ปัญหาที่ทำให้ทุกฝ่ายนะครับได้รับเกียรติเสมอภาคกันโอเคครับมีคำถามอะไรบ้างเลยเรื่องกินข้าวกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเราจะมีตอบโอเคครับเดี๋ยวถามคุณหนุ่มก็ได้